หากใครได้ติดตามละครบุพเพสันนิวาสคุณจะรับรู้ได้ถึงความโหดร้ายของแม่หญิงการะเกดหญิงงามแห่งกรุงศรีอโยธยาแต่ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าหากหญิงงามแห่งกรุงศรีอโยธยามาเจอหญิงงามไส้แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คนนี้ความโหดร้ายของแม่การะเกดนั้นขี้ๆไปเลยครับกับสเปเชียลเอพิโซดในวันนี้อําแดงอยู่คดีนี้เป็นคดีดังตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่5หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโดยปกติแล้วพระองค์นี้จะไม่ทรงเต็มพระทัยนักในการลงพระประมาภิไธยสั่งประหารชีวิตราษฎรคนใดแต่พระองค์ไม่ทรงรีรอเลยสำหรับคดีนี้ในการประหารชีวิตอียูนายหญิงวิปลาสผู้มีใจอมหิตผิดมนุษย์สาเหตุที่เรื่องราวของอียูนั้นมันโด่งดังมากในสมัยนั้นก็เพราะว่าอียูนั้นไม่ใช่คนธรรมดาครับแต่มีศักดิ์เป็นถึงคุณนายเมียของคุณพระและยังเป็นเมียพระราชทานมีข้าทาสบริวารมากมายแต่กลับใช้ข้าทาสบริวารในทางที่ผิดแทนที่จะใช้ทาสปฏิบัติรับใช้ดูแลความเป็นอยู่ภายในบ้านกลับใช้ทาสบำบัดความใคร่ในกามอารมณ์แทนคุณพระซ้ำยังมีอารมณ์หึงหวงรุนแรงจนนำไปสู่การก่อคดีสุดอำมหิตและวิตฐานอำแดงอยู่นั้นเป็นบุตรสาวของจีนเอี่ยมแล้วก็อำแดงพุ่มซึ่งทั้งแม่และยายของเธอนั้นก็เป็นชาวเครื่องเสวยในพระบรมมหาราชวังทำให้อำแดงอยู่ได้รับการถ่ายทอดศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานต่อมาเมื่ออำแดงอยู่โตขึ้นก็ได้รับเข้าเป็นชาวเครื่องด้วยเช่นกันอยู่ในสังกัดของท้าวพิพัฒน์โอชาพออายุได้17ปีก็ได้พบรักกับหลวงสิริออกเรือนแต่งงานไปได้เพียงแค่2ปีเศษครับก็เกิดทะเลาะเบาแว้งกันรุนแรงอำแดงอยู่ก็หอบผ้าหอบผ่อนหนีจากบ้านผัวเนี่ยกลับมาหานายเก่าคือท้าวพิพัฒน์โอชาในพระบรมมหาราชวังเหมือนเดิมหลังจากเลิกกับผัวเก่าได้ไม่นานครับต่อมาอำแดงอยู่ก็ได้พบรักกับหลวงแผลงสถานและต่อมาคุณหลวงผู้นี้ก็ได้ทูลขออำแดงอยู่จากพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีในรัชกาลที่4ซึ่งสมเด็จก็ได้พระราชทานตามคำขอคุณหลวงแผลงสถานก็ได้พาเมียย้ายไปอยู่บ้านริมคลองคูเมืองใกล้โรงไหมย่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือหอศิลป์ในปัจจุบันซึ่งชีวิตคู่ของอำแดงอยู่ครั้งใหม่กับคุณหลวงแผงสถานเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสุขสงบครับแฮปปี้เอนดิ้งเลยอยู่กินกันมา20ปีมีบุตรด้วยกันทั้งหมด3คนเป็นชาย2หญิง1แต่น่าเสียดายครับบุตรทั้ง3คนนั้นเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งสิ้นต่อมาหลวงแผงสถานก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์จากหลวงเนี่ยกลายเป็นคุณพระมีชื่อว่าพระบรรลือสิงหนาถมีตำแหน่งกำกับพนักงานห้องเครื่องเสวยวังหน้าจากอำแดงอยู่ธรรมดาเนี่ยก็เลยได้กลายเป็นคุณนายอยู่มีความเป็นอยู่สุขสบายยิ่งขึ้นมีข้าทาสบริวารรับใช้มากมายแต่ยังว่าครับพอชีวิตสุขสบายขึ้นมันก็ตามมาด้วยความว่างเป็นคุณนายก็ไม่รู้จะทำอะไรครับสามีก็มีแต่ต้องทำงานเข้าวังเข้าวังเข้าวังคุณนายอยู่ก็เลยหันไปพึ่งสุราจากคุณนายอยู่ก็เลยจะกลายเป็นอีลำยองไปซะแล้วฮะหลังจากกินเหล้าเข้าไปไฟราคะมันก็เริ่มขึ้นมาหันไปเห็นท่านหนุ่มถอดเสื้อกล้ามเป็นมัดๆคุณนายอยู่ในวัย40เนี่ยก็เริ่มรู้สึกปึ๋งปังขึ้นมาและยิ่งไปเจอท่านคนนึงฮะมีชื่อว่าไอ้ไฮหรือนายไฮท่านคนนี้น่าจะป๊อปปูล่าสุดในหมู่ท่านด้วยกันถ้าประกวดเมนเฮลสมัยนี้ก็น่าจะได้แชมป์ไปแล้วคุณนายอยู่เธอก็เลยให้ไอ้ไฮท่าสุดล่ำคนเนี้ยมาสำเร็จความใคร่บำเรอกามให้เธออยู่เป็นประจำคุณนายอยู่เป็นชู้กับไอ้ไฮได้ถึง2ปีกว่าครับโดยที่ไม่มีข้าทาสบริวารคนไหนปริปากบอกคุณพระเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าคุณนายอยู่เนี่ยกำชับอย่างแน่นหนาเลยว่าถ้าใครบอกเนี่ยเอาถึงตายและคุณพระซึ่งได้ไปทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ระแคะระคายเรื่องนี้เลยครับทั้งที่วังหน้าเนี่ยมันอยู่ห่างไปเพียงแค่ข้ามคลองเท่านั้นคุณพระก็ยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าเมียนั้นสวมเขาให้ตัวเองอยู่แต่ด้วยความที่นายไฮเป็นท่าสุดล่ำหนุ่มใจดีสปอร์ตกรสจะเก็บเรือนร่างอันเปลือยของตัวเองให้คุณนายอยู่ใช้เพียงคนเดียวมันก็กระไรอยู่ไอ้ไฮจึงแบ่งปันกล้ามของตัวเองพร้อมกับไฮน้อยให้กับอีเกลี้ยงทาสในเรือนเดียวกันได้ใช้ไฮน้อยร่วมกันกับคุณนายอยู่ครับหลังจากนั้นประมาณ3เดือนความลับที่คุณนายอยู่เป็นชู้กับนายไฮก็แตกเพราะพระบรรลือสิงหนาถจับได้ว่า2คนเนี้ยเล่นชู้กันและเหตุการณ์ตอนจับได้นี่บอกเลยว่าพีคสุดๆครับในวันขึ้น5ค่ําเดือน8พุทธศักราช2424ตอนนั้นพระบรรลือสิงหนาถเนี่ยก็ได้ออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปคุมห้องเครื่องเสวยของวังหน้าพอคุณนายอยู่เห็นผัวไปได้แป๊บเดียวก็กวักมือยิกเรียกนายไฮเข้ามาเปลื้องผ้าแล้วก็นอนกอดกกหยอกล้อกันอยู่ในห้องแต่ความซวยบังเกิดครับวันนั้นคุณพระบรรลือวกหัวเรือกลับบ้านมาก่อนกำหนดและทันทีที่กลับมาก็ขึ้นไปยังห้องนอนของตัวเองเคาะประตูเรียกเมียก็ไม่มีใครขานตอบจึงเดินไปอีกฝั่งนึงแล้วก็แหวกฝาเรือนะมันจะมีร่องระหว่างไม้ใช่ไหมแล้วก็แหวกแล้วก็เอาตาส่องเข้าไปดูเห็นคุณนายอยู่เมียตัวเองนอนร่างเปลือยกอดกับไอ้ไฮอยู่พอเห็นเมียทำอย่างนั้นคุณพระก็โมโหหัวร้อนตะโกนด่าเข้ามาคุณนายอยู่กับไอ้ไฮเนี่ยก็เปิดประตูห้องออกครับเพื่อรับผิดแต่โดยดีพอพระบรรลือเข้าไปในห้องได้ก็เอาคันร่มเนี่ยตีไปที่หัวเมียหนึ่งทีฮะแล้วก็ได้สั่งให้ทาสผู้ชายคนอื่นๆเนี่ยจับในไฮเนี่ยลากไปกดกับพื้นดินที่หน้าบ้านพร้อมทั้งสั่งให้โบยด้วยหวายทั้งสิ้น50ครั้งถ้าใครเคยโดนหวายตีตอนเด็กเนี่ยจะรู้ดีเลยนะว่าหวายเนี่ยโดนเป็นหนึ่งทีแสบยันชาติหน้าเลยทีเดียวหลังจากโบยเสร็จคุณพระก็ได้สั่งให้ทาสเนี่ยลากเอาร่างอะไรสติของไอ้ไฮไปตีตรวนแล้วก็ล่ามไว้ที่ครัวไฟเป็นเวลา5วันครับ
ัวไฟคือสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหารประเภทที่ต้องใช้ความร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มยำทำแกงหุงข้าวซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแยกครัวไฟออกจากครัวเรือนเพราะครัวไฟเนี่ยมันจะมีควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของไม้ฟืนเนี่ยมันจะไปรบกวนคนในบ้านก็เลยแยกครัวนี้ออกมาส่วนคุณนายอยู่นั้นไม่ปรากฏว่าโดนลงโทษอย่างอื่นเลยครับนอกจากโดนเอาร่มตีหัวแรงๆไปทีเดียวเท่านั้นซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเพราะคุณพระเนี่ยรักเมียของตัวเองมากเลยไม่อยากทำร้ายเมียซึ่งมันมีข้อสันนิษฐานอยู่2ประการด้วยกันครับว่าทำไมคุณพระถึงกลับบ้านเร็วกว่ากำหนดในวันนั้นอันแรกเลยก็คือคุณพระระแคะระคายเรื่องนี้เองก็เลยทำทีว่าออกไปทำงานแล้วก็รีบกลับมาก่อนเพื่อมาดูว่าตกลงเมียเล่นชู้จริงหรือเปล่ากับอีกประการนึงก็คือมีใครสักคนนึงเอาเรื่องที่คุณนายอยู่เล่นชู้กับนายไฮไปบอกคุณพระและข้อสันนิษฐานประการที่2นี่เองคือสิ่งที่คุณนายอยู่เนี่ยฝังใจเชื่อเลยครับซึ่งเหตุการณ์ในการโดนจับได้ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้คุณนายอยู่อับอายขายขี้หน้ามากครับแล้วก็เจ้าคิดเจ้าแค้นตามหาว่าใครกันที่เอาเรื่องนี้ไปแพร่พลายให้คุณพระฟังแต่แน่นอนครับผู้ต้องสงสัยคงหนีไม่พ้นอีกเกลี้ยงถ้าในเรือคนที่ใช้ไฮน้อยร่วมกันกับคุณนายอยู่และมีวันนึงที่ขณะที่คุณนายอยู่กำลังกินเหล้าเมาแป๊ดเลยฮะก็ได้ให้บ่าวไพร่เนี่ยไปตามอีกเกลี้ยงขึ้นมาเพื่อจะไต่ความไถ่ถามว่ามันจริงหรือเปล่าพออีกเกลี้ยงมาถึงเนี่ยคุณนายอยู่ก็ชี้หน้าตะคอกด่าก่อนเลยครับว่าอีกเกลี้ยงมึงเอาความไปฟ้องคุณพระหรือว่ากูเป็นชู้กับไอ้ไฮอีกเรื่องนั้นก็ไม่ยอมรับครับคุณนายก็คาดคั้นไปเรื่อยๆจนความโมโหนี่มันเริ่มพุ่งพล่านบวกกับฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจคุณนายอยู่ก็คว้าดุนฟืนไม้แสมฟาดอีกเรื่องไปเป็น10ทีและด้วยความที่อีกเรื่องถูกตีจนน่วมเกิดความคับแค้นใจไม่รู้จะไประบายกับใครดีคืนนั้นอีกเรื่องก็เลยเดินเข้าไปที่ระเบียงครัวที่นายไฮเนี่ยถูกล่ามอยู่แล้วก็นอนซมเพราะพิษหวายอีกเรื่องเข้าไปก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะจับกล่องดวงใจของไอ้ไฮบีบไฮน้อยเต็มแรงพอโดนบีบกล่องดวงใจเข้าไปอย่างนั้นไอ้ไฮก็ตกใจตื่นดุ้งขึ้นมาหน้าเขียวกันเลยทีเดียวครับรุ่งเช้าวันต่อมาไอ้ไฮก็แบกหน้าเขียวๆพร้อมกล่องดวงใจช้ำๆไปฟ้องคุณนายอยู่ครับว่าโดนอีเกลี้ยงเนี่ยบีบกล่องดวงใจตัวเองจนสะดุ้งตื่นคุณนายอยู่ก็ตกใจว่ามาทำอย่างนี้กับไฮน้อยของฉันได้อย่างไรเลยเรียกอีเกลี้ยงขึ้นมาชำระความอีกครั้งนึงแล้วก็ไต่ถามว่าทำจริงหรือเปล่าตามที่ไอ้ไฮพูดเกลี้ยงก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้บีบกล่องดวงใจของไอ้ไฮหรอกแต่ดันมีประโยคนึงฮะที่เกลี้ยงลั่นออกมาว่าดิฉันไม่ทำร้ายของที่พวกเราใช้ร่วมกันหรอกค่ะพอประโยคนั้นเข้าหูคุณนายอยู่ปรี๊ดประหลอดแตกเรียกไอ้ทาสคนหนึ่งชื่อว่านายฮานเนี่ยเข้ามาตีตรวนล่ามอีกเกลี้ยงไว้ตรงนั้นแล้วก็หวดด้วยไม้ไผ่ไป 4-5 ทีแล้วไม่ได้ล่ามอยู่ไกลมือนะฮะล่ามใกล้ๆตรงนั้นเลยพอนึกโกรธขึ้นมาตอนไหนก็เดินเวียนไปตีอีกเกลี้ยงซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะและในบ่ายวันเดียวกันนั่นเองความโหดร้ายของอัมแดงอยู่ก็ได้อัพเลเวลขึ้นไปอีกขั้นนึงหลังจากคุณนายอยู่ล่ามอีกเกลี้ยงไว้แล้วก็ตีเกลี้ยงจนหนำใจมาตลอดทั้งเช้าช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งคุณนายอยู่ก็ได้สั่งให้อีกเกลี้ยงไปหุงข้าวในครัวครับอีกเกลี้ยงก็ได้ลากร่างอันสะบักสะบอมเนี่ยเข้าไปในครัวนั่งยองๆกำลังหุงข้าวอยู่จังหวะนั้นเองคุณนายอยู่เธอก็เดินตามเข้ามาในครัวเห็นอีกเกลี้ยงนั่งยองๆอยู่ไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะใช้เท้ายันอีกเกลี้ยงจนล้มลงตะแคงข้างและในเสี้ยววินาทีนั้นคุณนายอยู่คว้าเอาผ้าถุงอีกเกลี้ยงแล้วก็ถลกผ้าถุงออกอีกมือนึงคว้าฟืนไม้สมัยร้อนๆที่กำลังใช้ติดเตาอยู่ฮะทิ่มเข้าไปที่ทวารเบาก็คือช่องคลอดของอีกเกลี้ยงคุณลองนึกภาพตามนะฮะไม้ฟืนร้อนๆที่ปลายลูกติดไฟทิ่มเข้าไปในช่องคลอดมันจะทุกข์ทรมานขนาดไหนและจากสำนวนของกลาการเขียนระบุไว้ว่าอําแดงอยู่ใช้ไม้ฟืนสมัยติดไฟทิ่มเข้าไปที่ทวารเบาของอีกเกลี้ยง 2-3 ทีด้วยกันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับผมนึกไม่ออกเลยมันจะเจ็บมากขนาดไหนถ้าคิดว่าคุณนายอยู่จะหยุดแค่นั้นคุณคิดผิดถนัดเลยครับช่วงประมาณ 4:00 นของวันนั้นเองในขณะที่คุณนายอยู่กำลังร่ำสุราตอนเย็นหันไปเจออีกเรื่องนั่งอยู่คนเดียวที่ชานเรือนไฟแค้นของคุณนายอยู่ได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งนึงจึงตะโกนเรียกไอ้ฮานไอ้สดแล้วก็อีเทียนถ้าทั้ง3คนมาช่วยกันจับแขนจับขาของอีเกลี้ยงขึงพืชครับแล้วคุณนายอยู่ก็ขึ้นไปคร่อมที่บนตัวอีเกลี้ยงให้อีเทียนนั่งทับขาไว้พร้อมกับถกผ้านุ่งของอีเกลี้ยงออกอีกครั้งนึงครับในจังหวะนั้นอีเกลี้ยงที่เพิ่งโดนท่อนฟืนมาตอนบ่ายแผลยังไม่หายร้อนเลยครับก็เลยพยายามดิ้นให้ตัวเองหลุดออกจากตรงนั้นคุณนายอยู่ก็เลยสั่งให้ฮานส่งดุ้นแสมให้เธอพอคุณนายอยู่ได้ดุ้นแสมปั๊บเงื้อขึ้นมาเลยฮะจะฟาดเข้าหน้าอีเกลี้ยงอีเกลี้ยงกลัวตายมากก็เลยยอมให้คุณนายอยู่จับตัวเองเปลื้องผ้าแต่โดยดีพอคุณนายอยู่ดึงผ้าถุงของอีเกลี้ยงออกส่งให้ฮานไอ้ฮานก็โยนผ้านั้นน่ะลงไปที่ใต้ถุนบ้านทำให้ณวินาทีนั้นอีเกลี้ยงนอนร้องห่มร้องไห้ตัวเปลือยเปล่าโดยที่มีคุณนายอยู่แล้วก็บ่าวทั้ง3คนขึ้นคร่อมแล้วก็จับขึงพืชอยู่ครับหลังจากแก้ผ้าอีเกลี้ยงจนทำให้เธออับอายแล้วแทนที่คุณนายอยู่จะหยุดเพียงแค่นั้นกลับสั่งให้ฮานไปหยิบไม้ขีดไฟในครัวและเอามาส่งให้เธอพอคุณนายอยู่ได้ไม้ขีดไฟมาแล้วเธอจุดไฟแล้วก็เผาขนที่ลับของอีเกลี้ยงจนไหม้หมดไม้ขีดไฟไป 7-8 อันนะครับตามสำนวนของกลาการที่เขาเขียนบันทึกมาพอเผาขนที่ลับของอีเกลี้ยงจนหนำใจแล้วคุณนายอยู่ก็ได้สั่งให้ฮ
ายเนี่ยเอาอีเกลี้ยงไปล่ามไว้ที่เสาเรือนข้างล่างเป็นเวลา2วันหลังจากที่อีเกลี้ยงถูกทำร้ายแล้วก็ถูกล่ามไว้ที่เสาเรือนเป็นระยะเวลากว่า2วันเต็มๆนะอําแดงติ้นแม่เลี้ยงของอีเกลี้ยงเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่บ้านพระบรรลือสิงหนาถเพื่อมาเยี่ยมลูกเลี้ยงของตนพอมาเจออีเกลี้ยงในสภาพนั้นอําแดงติ้นตกใจแทบสิ้นสติเพราะตามเนื้อตัวของอีเกลี้ยงเนี่ยเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวแทบไม่มีสีเนื้อให้เห็นเลยอําแดงติ้นรู้สึกสงสารและเวทนาลูกเลี้ยงของตัวเองมากๆครับก็เลยขึ้นเรือนไปหาคุณนายอยู่แล้วก็ถามว่าอีเกลี้ยงนั้นทำผิดอะไรทำไมต้องทำร้ายกันขนาดนี้คุณนายอยู่ตอบกลับมาอย่างปัญญาชนเลยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเองอย่ามายุ่งอําแดงติ้นได้ยินอย่างนั้นจึงถามต่อว่าเงินค่าตัวอีเกลี้ยงราคาเท่าไหร่จะหาเงินมาไถ่ให้จะไม่ยอมให้ลูกเลี้ยงอยู่เรือนนี้และถูกโขกสับทำร้ายร่างกายเยี่ยงนี้แต่ปรากฏว่าคุณนายอยู่ก็ไม่ยอมให้ไถ่อําแดงติ้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยนั่งเรือข้ามไปที่วังหน้าเพื่อที่จะไปฟ้องพระบรรลือสิงหนาถแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นพระบรรลือกำลังยุ่งงานเตรียมเครื่องเสวยอยู่จึงไล่ให้อําแดงติ้นกลับไปก่อนบอกว่าเสร็จจากธุระตรงนี้แล้วจะกลับไปชำระความให้แต่สุดท้ายแล้วอีเกลี้ยงก็ไม่ได้อยู่ทันชำระความครับเพราะในเช้าวันเดียวกันนั่นเองในขณะที่อําแดงติ้นเนี่ยเดินทางไปพบพระบรรลือสิงหนาถณวังหน้าตัดภาพมาที่บ้านพระบรรลืออีเกลี้ยงซึ่งนอนซมเป็นผักอยู่เนี่ยได้ถูกคุณนายอยู่เนี่ยสั่งให้ไปอาบน้ำในขณะที่อีเกลี้ยงกำลังลากสังขารของตัวเองเนี่ยเดินลงบันไดเพื่อลงไปที่ท่าน้ำไม่รู้อะไรโดนใจให้คุณนายอยู่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นใช้เท้าถีบอีเกลี้ยงจนทัดตกบันไดลงมาหน้าฟาดกับพื้นทำให้หน้าตรงกะโหลกหน้าผากเนี่ยแตกแล้วก็แขนซ้ายหักเท่านั้นยังไม่พอคุณนายอยู่ยังเรียกแก๊งทาสแก๊งเดิมก็คือไอ้สดไอ้ฮานแล้วก็อีเทียนมาจับขาอีเกลี้ยงลากหน้าไถกับบันไดขึ้นไปทิ้งไว้บนชานเรือนปรากฏว่า1ชั่วโมงต่อมาเวลาประมาณ9โมงเช้าอีเกลี้ยงทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายตรงชานเรือนนั่นเองครับพอคุณนายอยู่รู้ว่าอีเกลี้ยงถึงแก่ความตายแล้วก็ชี้สั่งบ่าวทุกคนในบ้านครับว่าให้เหยียบเรื่องนี้เป็นความลับแล้วก็ได้สั่งให้ฮานทาสรับใช้ไปบอกคุณพระบรรลือที่วังหน้าว่าอีเกลี้ยงนั้นป่วยตายด้วยโรคปัจจุบันซึ่งโรคปัจจุบันนั้นหมายความว่าโรคที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันก็จะมีช่วงระยะเวลาที่มันอยู่เนี่ยแค่สั้นๆก็คือถ้าไม่หายก็อาจจะตายไปเลยยกตัวอย่างเช่นไข้ติดเชื้อต่างๆเช่นโรคไข้หวัดใหญ่ไข้อหิวาหรือโรคที่เกิดจากอวัยวะภายในเช่นไส้ติ่งลำไส้อักเสบแล้วก็ได้สั่งให้อัดไอ้ถึกแล้วก็อีแซมเนี่ยไปตัดไม้ไผ่แล้วก็เอาผ้ามาห่อศพทำเฝือกศพให้อีเกลี้ยงแล้วก็ให้ยกศพนั้นน่ะไปใส่เรือพายไว้ที่ข้างเรือนรอคุณพระกลับมาพอคุณพระบรรลือทราบข่าวที่อีเกลี้ยงตายก็รีบเดินทางกลับมาที่บ้านทันทีเมื่อมาถึงที่บ้านเนี่ยยังไม่ทันที่จะแกะห่อศพของอีเกลี้ยงดูว่าอีเกลี้ยงนั้นตายในสภาพอย่างไรคุณพระบรรลือก็ได้สั่งให้ทาสทั้ง4คนประกอบด้วยไอ้เอี่ยมไอ้เทืองไอ้ลาแล้วก็ไอ้เยื้อนำศพของอีเกลี้ยงนั้นไปจัดการฝังที่วัดครับพอสั่งความเสร็จคุณพระบรรลือก็รีบกลับไปที่วังหน้าเพื่อทำงานต่อทันทีทำให้คุณพระบรรลือนี่ไม่ทราบเลยว่าอีเกลี้ยงนี่ถูกทำทรมานจนตายพอได้รับคำสั่งเช่นนั้นท่าทั้ง4ก็ได้พายเรือเอาศพของอีเกลี้ยงไปที่วัดสังเวชปากคลองบางลำพูเพื่อที่จะนำศพไปทำพิธีฝังครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะฝังศพสัปเหร่อเนี่ยจะตรวจดูศพก่อนว่าศพนั้นน่ะตายแบบไหนและเป็นศพเดียวกันกับคนที่นำมาฝังเนี่ยกล่าวอ้างจริงหรือไม่พอท่าทั้ง4คนไปถึงวัดสัปเหร่อก็แจ้งว่าก่อนจะฝังเนี่ยต้องแก้ผ้าห่อศพให้ดูก่อนไอเอี่ยมหนึ่งในท่าก็บอกว่าศพนี้เป็นศพยวนเข้ารีดต้องฝังเลยจะแก้ผ้าห่อศพให้ดูไม่ได้สัปเหร่อก็เลยบอกว่าถ้าไม่แก้ผ้าห่อศพให้ดูก็ไม่ให้ฝังทำให้ท่าทั้ง4คนเนี่ยต้องแบกศพอีเกลี้ยงกลับมาขึ้นเรือพายลากศพอีเกลี้ยงไปถามสัปเหร่อถึง 2-3 วัดก็พบกับปัญหาเดิมครับคือถ้าไม่แก้ผ้าห่อศพสัปเหร่อก็ไม่ยอมฝังจนท้ายที่สุดแล้วทาสทั้ง4คนจนปัญญาก็เลยพายเรือไปเทียบท่าแล้วก็ขึ้นเอาความนี้ไปปรึกษากับพระบรรลือเล่าให้ฟังว่าสัปเหร่อทุกวัดนั้นไม่ยอมให้ฝังศพอีเกลี้ยงเนื่องจากไม่แก้ผ้าห่อศพเมื่อพระบรรลือได้ยินดังนั้นจึงสั่งขุนวิเศษสังหารซึ่งเป็นปลัดเดินทางไปกับคณะแห่ศพไปยังวัดดุสิตารามพอไปถึงสัปเหร่อก็แจ้งความเดิมอีกครับคราวนี้ขุนวิเศษสังหารก็สั่งให้แก้ผ้าห่อศพออกเมื่อแก้ผ้าห่อศพดูสัปเหร่อเห็นสภาพศพของอีเกลี้ยงซึ่งมีแผลฟกช้ำหลายแห่งบางแห่งนี่เป็นแผลใหม่ยังมีเลือดไหลอยู่เลยครับก็เลยบอกว่าศพแบบนี้ตายผิดธรรมชาติแน่ๆไม่ยอมฝังให้ขุนวิเศษสังหารพร้อมทั้งท่าทั้ง4คนไม่รู้จะทำยังไงครับสัปเหร่อก็ไม่ยอมฝังก็เลยตัดสินใจทิ้งศพอีเกลี้ยงไว้ที่วัดเดินทางกลับมาหาพระบรรลือเพื่อปรึกษาว่าจะทำยังไงกันต่อไปซึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ท่าทั้ง4คนนี้ขนศพของอีเกลี้ยงไปยังวัดต่างๆและสัปเหร่อไม่ยอมฝังจนมาจบที่วัดดุสิตารามดังที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่มันอยู่ในสายตาของนายหนูพลเมืองดีที่อยู่ที่วัดดุสิตารามแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกสงสัยแล้วก็ผิดสังเกตครับว่าฝังศพเดียวเนี่ยมันจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้นถึงขั้นกับเอาปลัดมาแล้วยังไม่ยอมฝังในวันรุ่งขึ้นนายหนูจึงได้นำสิ่งผิดปกติที่ตนเองได้พบเห็นนั้นไปแจ้งแก่ขุนวารินสัญจรตำรวจท้องที่ครับพอขุนวารินสัญจรทราบเรื่องเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่วัดดุสิตารามแล้วก็ได้ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นของอีเกลี้ยงและพบว่าอีเกลี้ยงนั้นมีบาดแผลหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่กลางกระหม่อมยุบลงไป2นิ้ว1ตำแหน่งใบหน้าบวมช้ำดำเขียวทั้งใบหน้าเลยนะฮะหูข้างซ้ายช้ำบวมแล้วก็ยังมีเลือดไหลออกมาเป็นคราบแห้งกลาง1ตำแหน่งต้นแขนริม
อกขวาบวมช้ำกระดูกหักอยู่ภายใน1ตำแหน่งต้นแขนซ้ายบวมช้ำกระดูกหักอยู่ภายในอีก1ตำแหน่งพูดง่ายคือแขนซ้ายขวานี่หักเหมือนกันหมดเลยฮะกระดูกตรงหน้าอกโตบวมแล้วก็เขียวช้ำอีก1ตำแหน่งสะโพกข้างขวาดำช้ำทั้งสะโพกนึกภาพดูนะครับสีสะโพกข้างนึงเป็นสีเนื้อปกติอีกด้านนึงคือช้ำเลือดช้ำหนองและเป็นรอยตีด้วยไม้ทั้งสิ้น7แห่งที่อีกเกลี้ยงโดนก่อนจะตายโรคปัจจุบันไหมล่ะครับพอเรื่องนี้แดงขึ้นมาถ้าทุกคนที่อยู่ในบ้านพระบรรลือสิงหนาถรวมถึงตัวพระบรรลือเองและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการที่นำศพของอีเกรียงไปฝังถูกนำตัวไปยังศาลให้กราการไต่สวนโดยมีนายหนูเป็นโจทก์พอขึ้นศาลถ้าทุกคนในเรือนก็ได้เปิดเผยความลับที่คุณนายอยู่นั้นได้กำชับให้ปกปิดไว้แล้วก็ได้ให้การไปตามความจริงที่ตนรู้เห็นถึงความอำมหิตของคุณนายอยู่ภายหลังจากสืบพยานครบทุกปากแล้วจากคุณนายอยู่ก็เหลือเพียงอีอยู่เท่านั้นเนื่องจากกราการเห็นว่าการกระทำของอีอยู่ในครั้งนี้เป็นการกระทำที่อำมหิตผิดมนุษย์และไม่ได้เกรงกลัวต่อพระราชอาญาเลยจึงมีคำพิพากษาสั่งให้ริบทรัพย์สินรวมถึงค่าทาสบริวารทั้งหมดของอียูเนี่ยให้ตกเป็นของหลวงและให้นำตัวอียูเนี่ยไปเคี่ยนทั้งสิ้น3ยกก็คือ90ครั้งและให้ตัดหัวเสียบประจานให้ปวงชนดูว่าอย่าได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างส่วนคนอื่นก็จะเป็นไอ้ไฮผู้เป็นต้นเรื่องพระบรรลือสิงหนาถรวมถึงข้าทาสบริวารคนอื่นๆที่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ปกปิดความตายของอีเกรียงนั้นก็ได้รับโทษทันอย่างสาสมไปตามๆกันและในวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน11หรือตรงกับวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2424อีอยู่นักโทษในคดีอุกฉกรรจ์ที่ฆ่าอีเกรียงอย่างโหดเหี้ยมได้ถูกนำตัวมาที่ลานประหารหลังจากที่ถูกเคี่ยนมาแล้วถึง90ครั้งซึ่งสถานที่ประหารอีอยู่นั้นก็คือวัดโคกหรือวัดพระพราชัยและด้วยข่าวลือที่แพร่สะพัดไปถึงความโหดเหี้ยของอีอยู่ผู้คนจากทั่วทั้งพระนครได้มาดูการประหารชีวิตอีอยู่ที่วัดแห่งนี้คนมาเยอะถึงขั้นที่ว่าศาลาวัดนั้นถึงกับถล่มลงมาเลยครับแต่โชคดีที่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรซึ่งมีบันทึกของนักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์มีชื่อว่าคาร์ลส์บอกที่เขาได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติวิทยาในสยามและในวันนั้นเขาได้ไปร่วมชมการประหารชีวิตอีอยู่ด้วยได้บันทึกไว้ว่าอีอยู่ถูกเพชฌฆาตนำตัวมายังลานประหารในสภาพเสื่องซึมเนื่องจากถูกมอมยาก่อนเริ่มพิธีประหารชีวิตสาเหตุที่เขาต้องมอมยาก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้นักโทษนั้นเกิดความกลัวแต่จากคำให้การนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฤทธิ์อีอยู่หรือเพชฌฆาตนั้นใส่ยาน้อยเกินไปเพราะก่อนที่จะถูกประหารอีอยู่ที่ถูกมัดตรึงกับหลักประหารนี่ก็ได้สำแดงเดชเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการตะโกนออกมาว่าฆ่ากูเสียสิฆ่ากูเสียเร็วฆ่ากูสักทีซึ่งเพชฌฆาตที่ใช้ในการประหารชีวิตครั้งนี้มีถึง6คนด้วยกันครับแต่เพียงแค่ดาบแรกหัวของอียูนั้นก็หลุดออกจากบ่ากระเด็นกระดอนกลิ้งอยู่ที่พื้นแล้วครับปิดตำนานฆาตกรโหดและนายหญิงวิปลาสหลังจากนั้นเพชฌฆาตก็ทำการแล่เนื้อเถือกระดูกเอาเครื่องในของอียูมากองให้แร้งกากินแล้วก็ได้ทำการตัดส้นเท้าของอียูเพื่อเอาตรวนออกเพราะในสมัยก่อนเวลานักโทษประหารเขาตีตรวนเนี่ยเขาจะตีให้ติดกับข้อเท้าเลยครับซึ่งวิธีเดียวที่จะเอาตรวนนี้ออกได้คือต้องตัดส้นเท้าแล้วก็ถอดตรวนนั้นออกและในขั้นตอนสุดท้ายคือเอาหัวของอียูนั้นไปเสียบประจานการกระทำความผิดไม่ให้คนเอาเยี่ยงอย่างต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอําแดงอยู่หรืออีอยู่นายหญิงวิปลาสที่ฆ่าบ่าวของตัวเองได้อย่างโหดร้ายและอำมหิตเป็นไงบ้างครับโหดกว่าแม่หญิงกระเกดเปล่าและใน EP หน้าผมจะมีเรื่องราวของใครมาเล่าให้ฟังอีกกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ครับและคุณจะไม่พลาดคลิปของพวกเราแม้แต่คลิปเดียวสำหรับวันนี้ผมฟาโร่และ The Common Thread Special Episode ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ฆ่ากูสิฆ่ากูเร็วๆฆ่ากูสิ อย่าเลยทีละ